จริงจริงจริงผมไม่ได้มาจริงที่ที่ออกมาพูดอะไม่ได้มาแคริฟายเรื่องของสเตตัสหรอกแต่มาแคริฟายเรื่องคำพูดมากกว่าที่เคยพูดไว้ว่าเราพูดจริงๆยังไงแล้วเราจริงใจกับพูดนั้นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้กับวันนั้นอะก็คือมันยังเหมือนเดิมคือมันเหมือนแบบว่าในรีเลชั่นชิพอะเวลาที่เราขึ้นบันไดไปชั้น2อะมันจะมีช่วงระหว่างทางพวกสเต็ปพวกนั้นอะมันก็คือความซับซ้อนของรีเลชั่นชิพแหละอะไรเงี้ยผมแค่เป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ชอบจะมาพูดว่าเรากำลังขึ้นอยู่เรากำลังเดินลงเราอยู่ที่ชั้นนี้เราอยู่ที่ขั้นนี้ขั้นนั้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราด้วยของคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าใดๆซะก็ตามคือผมเป็นแค่อยากจะแคลิฟายกับแฟนคลับว่าสิ่งที่ผมพูดไปอ่ะคือแบบผมมีจริงมีแบบนั้นจริงแค่นั้นเองพอมันได้พูดแล้วมันเหมือนกับได้มันโล่งใจขึ้นไหมหรืออะไรขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆผมขอบคุณเหตุการณ์นี้นะเพราะว่ามันทำให้สเปซระหว่างผมกับแฟนคลับมันใกล้ขึ้นมาอีกโดยที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าอ่ะอยู่ดีๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วมันจะดีอะไรยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าเออนั่นแหละเหมือนแบบว่าเราก็ได้เห็นความรักที่เขาให้มาโดยที่มันแบบวันนึงคิดว่ามันเท่านี้แต่ว่ามันแบบมากกว่าที่เราเห็นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบตื้นตันบางทีแบบเฮ้ยเราดีเซลกับความรักเหล่านั้นจริงๆหรอที่เขาให้เราได้ดูฟีดแบ็กจากแฟนๆบ้างไหมคะหลังจากที่เราเล่นจริงผมดูอยู่ครับผมจริงๆก่อนหน้านั้นก็ดูอยู่แล้วก็เห็นแบบเขาเล่นแท็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแฟนที่เป็นอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามอะไรเงี้ยเขาแบบน่ารักกันมากๆเลยจริงๆพี่ๆสื่อด้วยนะจริงๆอยากคุยพี่ๆสื่อด้วยนะน่ารักมากถามถึงที่ว่าบอกว่าตื้นตันจนเหมือนเราร้องไห้ในการพูดกับแฟนคลับตอนนั้นเป็นยังไงคะคือผมอะเราไม่รู้เวลาที่เราอยู่ในวงการนี้มันเป็นเรื่องปกติที่เราเจออะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วเรานี่ตั้งแต่เป็นครั้งแรกมั้งที่ผมต้องมาแคลิฟายมันดูแบบแปลกๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพอมันเจอรีแอคชั่นที่มันแบบที่แฟนๆที่เป็นคนบนเสาที่แบบฉันแค่อยากให้คุณมีความสุขคุณจะทำอะไรก็ได้เรื่องคุณใช้ชีวิตของคุณไปแค่นั้นพอฉันพร้อมที่อยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตคุณมันก็เลยแบบเฮ้ยเราภูมิใจที่ได้รักเขาจริงแล้วภูมิใจที่ได้เป็นคนที่เขาเราแล้ววันนี้ก็สบายใจใช่จริงๆชิลเลยแล้วก็มันยืนยันคำเดิมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมอยู่ชั้น2เดี๋ยวจะมาบอกเองคือถ้ามันชัดเจนกว่านี้ใช่คือสมมติว่าพี่แบบอายุชั้น2แล้ววันต่อไปอยู่ชั้น3แล้วผมจะกลับมาบอกพี่4ยังไงนอกจากจะโทรพี่ๆให้มาลงนะเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันมีสเต็ปอะลงขึ้นบางทีขึ้นบางทีลงอะไรเงี้ยเราไม่รู้ไงว่าสุดท้ายแล้ววันต่อไปยังไงถ้ามันชัดเจนว่ามันเป็นแบบนั้นจริงก็จะมาบอกสเต็ปทุกวันนี้ยังขึ้นลงอยู่ก็มันก็เป็นแบบนั้นครับมันก็เหมือนแบบคือมันก็ขึ้นลงมันก็มีขั้นตอนของมันอย่างเดียวท่านเคยคิดไหมคะว่าเราจะต้องออกมาพูดจริงๆผมไม่ค่อยคิดว่าตัวเองจะต้องออกพูดนะเพราะว่าจริงๆผมอ่ะคืออย่างนี้การที่เราอยู่ตรงนี้มันมีข่าวมากมายจากทุกคนและบางทีจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรเงี้ยแล้วการที่ทำให้แบบบางทีคนอื่นเข้าใจผิดแฟนคลับเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมันเป็นปกติเพราะเราเป็นมนุษย์เรารับสารมาทางหลายทางมากๆอะไรเงี้ยการที่ได้มาคุยกันอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าดีกว่าแล้วมันดีกว่าที่ผมแบบอยากจะเปิดสเปซเพราะว่ามันคุยกันง่ายกว่าแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงเราด้วยผมว่ามันเป็นวิธีที่อย่างน้อยมันออนเน็ตที่สุดสำหรับผมในการที่จะได้คุยพวกเขาอย่างเข้าใจสิ่งที่เราพูดใช่จริงๆผมว่าแฟนคลับผมส่วนมากเขาไม่ได้ค่อยแคร์หรอกว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาคือเขากับผมมันน่าจะมีมุมมองเดียวกันคือว่าศิลปินที่เป็นอาร์ติสต์เนาะคือผลงานมันก็คือเป็นตัวบอกว่าศิลปินคนนี้เป็นยังไงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวไม่ได้มีคุณค่าอะไรอย่างที่บอกคือผมไม่ได้มาแคลิฟายว่าชีวิตส่วนตัวผมเป็นไงแต่แคลิฟายคำพูดของผมมากกว่าอีกฝ่ายดูเขาว่ายังไงบ้างพอมันเป็นข่าวขึ้นมาแน่นอนว่าเขาจะต้องถูกจับตามองหรือว่าจริงๆเขาก็กังวลนิดหน่อยแต่ว่าคือเขาก็ด้วยความที่เขารู้จักเพราะว่าเขาทำงานกับผมอยู่แล้วเรารู้จักกันมาเป็นหลัก10ปีอ่ะแล้วเขาช่วยงานผมในหลายอย่างมากอะไรเงี้ยแต่จริงก็สงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่โดนเรื่องเหล่านี้แบบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีอะไรเงี้ยซึ่งก็สงสารเขาเพราะจริงเขาแค่อยากทำงานเขาในที่สเปซเงียบๆเพราะเขาเป็นหนึ่งนะเจสซี่เรียกว่าเก่งที่สุดในชีวิตผมเลยที่ทำงานด้วยกันมาตลอดนะผมก็จริงก็เป็นห่วงความรู้สึกแล้วก็จริงเชื่อว่าหลายคนก็แบบส่งกำลังใจไปอะไรเงี้ยพอเป็นเขาโอเคไหมจริงๆเขาก็เป็นคือผมเป็นอินโทรเวิร์ตมากที่เคยให้สัมภาษณ์เขาเองก็เป็นแบบเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการที่แบบว่า privacy นี่อะไรเงี้ยที่มันมีปัญหาอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็เป็นชีวิตอะเนาะก็จัดการไปทีละปองอย่างเราเองได้คุยกับแฟนคลับบ้างไหมคะว่าอยากจะให้ส่วนตัวกับทางเขาเองเยอะกว่านี้หน่อยผมว่าเป็นแฟนคลับมากกว่าที่จริงๆคนส่วนมากที่
ที่ตามไปหรือไปค้นไปด่าไม่ใช่แฟนคลับผมหรอกเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในหลุมนี้มากกว่าอะไรเงี้ยส่วนจริงตัวแฟนคลับผมจริงเขาให้เกียรติกับทุกคนเสมออยู่แล้วคุณมาสาวน่ารักเสมออยู่แล้วอะไรมันก็เลยแบบผมก็เลยไม่ได้สิ่งที่อยากจะมาแคลิฟายคือแคลิฟายกับแฟนคลับคนเดียวคนหนึ่งผมไม่ได้แคร์ว่าเขาจะรู้สึกว่าสเตตัสผมจะเป็นยังไงผมไม่ได้แคร์แบบหนังด้วยคือวิมานหนาม22สัปดาห์นี้เราอาจจะได้เห็นเทรลเลอร์ไปแล้วว่ามันดุดันมากๆในแต่ละช่วงเนี่ยคือรุนแรงมากๆแต่มันเหมือนทุเรียนครับผมข้างนอกมันจะอาจจะดูรุนแรงแต่ข้างในหวานกรอบอร่อยมาก